กับผมเบนโดเรมอนอย่างเลยนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กับเกมโป๊ะคาร์ดนะครับเราจะเล่นแบบดิมมิกนะครับแบบว่ารวมกันทุกเกมที่มีอยู่ในเอ็มในโทรศัพท์พกเกมโป๊ะคาร์ดก็เป็นเกมที่คุณจะได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างจะต้องสร้างรถด้วยตัวเองแล้วก็ซูมรถด้วยตัวเองซึ่งผมก็สร้างไปแล้ว2คันแล้วต้องเรียกเป็นยานมากกว่าโฆษณาเยอะนะครับผมก็ได้สร้างซิสโตกับเบนไว้เพราะฉะนั้นหาเอาเองคือเขาสุ่มให้มีมากมายนะแต่ส่วนมากสร้างจะหนุกกว่านะเนื่องจากเรามาแบบว่าเลิกเกมครั้งที่3แล้วก็จะมาสร้างให้คุณผู้ชมดูนะว่าสร้างแบบไหนดีเขาจะมีแบบว่าฟูลเต็มได้400ครับจะต้องใช้ให้ครบนะครับ1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 4 3 1 2สาม หนึ่ง สอง สี่ ห้า แล้ว หก เดี๋ยวค่อยว่ากัน หก สายพารามิเซีย ชุบ ชุบ เอ้า ครบพอดีเลย ก็เสร็จสิครับ สร้างเพื่อความสวยงามมันจะรอดไหมเนี่ยง่อนต่อไปสีส้มช่วยต้องมีตรงนี้ด้วยดูแล้วไม่น่ารอดเลยชื่อจะชื่อว่า YouTuber YouTuber จอนเซฟเลยลองเล่นเลยสน่าหัวรู้สึกเหมือนจะสมดุลดีนะไม่น่าหลงเอาไว้ตังไม่เก็บนี่นะครับมันก็เป็นเกมที่คุณสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้ผมไม่แน่ใจว่าใน iOS มีไหมนะครับแต่ Android มี 100% เป็นแหลกหรือไงเยี่ยมเยี่ยมครับเกมนี้เป็นเกมที่1 Hovercraft นะครับเกมที่2 Motor Hero เป็นเกมที่ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากคือปานกลางนะครับมันก็มีความยากอยู่ในระดับหนึ่งมีความง่ายอยู่ในระดับหนึ่งมอเตอร์ฮีโร่คันที่เราใช้คือสตีมไบค์นะครับเล่นอย่างนี้นะครับคือเราต้องหมุนนะครับคือไม่หมุนก็ได้นะครับถ้าเกิดอยากหมุนก็คือเอาตังไปซื้อของนะครับนี่นะครับวิธีเล่นมันก็ง่ายดายเสียนขินหมุนชุบหลายหลายอันสุดท้ายไม่ค่อยมีใครหมุนกันนะครับเพราะว่าเห็นตายกันทุกคนเลยเพื่อนผมมาเล่นหมุนตอนสุดท้ายก็ตายครับ
คือที่เสียติๆเยอะๆเนี่ยคือไม่ใช่เล่นเองนะครับเพื่อนเล่นให้เล่นกับเพื่อนแข่งกัน30อันนี้นะครับหมุนได้ทุกอันยกเว้นอันสุดท้ายคือมันอาจจะคืออาจจะเป็นกระเคียนหมุนก็เป็นได้ฮึบเอ้ยเออนะครับที่ตอนนี้พอได้ลงคลิปก็เพราะว่าเราแคสเกมได้แล้วเราก็ต้องลงคลิปกันสักหน่อยเอาง่ายๆก็เกมแบบนี้นะครับผมก็เริ่มแรกนะครับแล้วเขาจะมีลิกกี้ไบต์แล้วคุณก็จะได้มาเยอะประมาณนี้แต่ที่ผมชอบมากที่สุดคือเอกคาสปีดดี้คาไม่ชอบนะครับชอบเอกคาเล่นไปเล่นมาแล้วมันจะมึนๆแล้วระหว่างฮึ่ยเอ้ยชีวิตเอ้ยโอ้ดิบได้ยังเฉยนี่นะครับเกมมอเตอร์ฮีโร่กับเกมที่คุณน่าจะรู้จักพาร์คเกมที่ง่ายนะครับเล่นเดี๋ยวซ้ายเลี้ยวขวาหักหลบตำรวจชนกันตายเราชนต้นไม้ตายชนเสาตำรวจชนพาวเวอร์เทสบายยูนิตี้นะครับก็ประมาณนี้แหละครับผมได้มาไม่กี่คันเท่านั้นก็ได้มาคันนี้กับคันช้าๆอีกคันนึงแต่นี่คือคันโปรดครับคืออีกอันนึงคือยังไม่ได้ก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับรอช้าซะไม่มีซึ่งในเครื่องผมก็มีพาโคมอเตอร์ฮีโร่
Hovercraft Hovercraft นะครับแล้วก็ตอนนี้ใน YouTube มียอดดูเท่าไหร่แล้วเราจะมาชมพร้อมๆกันเลยนะครับนี่อันไหนเจ้าพึ่งได้มาใหม่ๆต้องดูกันหน่อยหน่อยวิดีโอ5วิว3วันจากที่ดูแล้วนะครับ9เดือน6วิว6วิวสงสัยดีมั้ยเกี่ยวกับพวกการ์เด้นคงจะไม่เอานะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบบพวก How to Shot a Marshmallow อะไรพวกนี้ดูแล้ววิวเยอะถ้างั้นเดี๋ยวตอนที่ผมไปเที่ยวในวันที่14นี้นะครับนี่เดี๋ยวให้ดูว่าวันที่14ไปไหนก็ไม่ต้องอ่ะอิตาลีสวิสฝรั่งเศสเยอรมันนะครับเดี๋ยวผมจะไปซื้อของมารีวิวให้นะครับเพราะว่าเห็นส่วนมากก็กดดูอันนี้มากสุดกันนะครับส่วนอันนี้ก็ไม่ถึงกับน้อยนะอันนี้ก็นะครับผมก็ไม่ค่อยรู้จักใครแต่ที่ตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่าซับได้เท่าไหร่แล้วดูตรงไหนเนี่ยอ๋อ 25ซับนะครับไปหาเพิ่มมาอีกสัก26ก็ได้ฮะรู้จักใครก็ให้มาซับกันหน่อยก็ได้มี25ซับนะครับนี่นะครับเราก็สำหรับวันนี้ก็เช็คก่อนสำหรับวันใช่จะให้ดูอันนี้นี่นะครับทัวร์วันที่14เดือนนี้นะครับผมก็จะไปเที่ยวอิตาลีสวิตฝรั่งเศสเยอรมันนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อของมารีวิวให้นะครับรู้ไม่แน่ผมอาจจะเอาโทรศัพท์ไปถ่ายรีวิวที่นู่นด้วยก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับคืนนี้นอนหลับฝันดีสวัสดีครับ